มีเคล็ดลับการเลี้ยงลูกมาฝากแหมแขกรับเชิญ2คนนั่นก็ไม่อยากมีลูกอีกคนก็เป็นโสดนี่ก็เป็นโสดอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกกันเดี๋ยวคนมีลูกจะน้อยใจการเลี้ยงลูกนะคะคุณเมื่อก่อนเรารู้จักอะไร IQ EQ ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีอีกหลายคิวนะรวมเป็น6คิวด้วยกัน6คิวนี่ไม่ได้เป็นเรื่องแบบคิวการถ่ายทำนะตัวคิวนี่แหละค่ะคุณคิวแรก IQ นะที่เรารู้จักกันดีก็คือ Intelligent Quotient นั่นเองคือการมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดทำยังไงให้ลูกมี IQ ดีอาหารก็จำเป็นนะจ๊ะครบ5หมู่หรือเปล่าออกกำลังกายไหมจ๊ะให้ลูกได้เล่นอะไรที่มันประหลาดบ้างให้ได้จับให้ได้เจอบ้างนี่ IQ อย่างที่2คือ EQ EQ ก็คือ Emotional Quotient คือความฉลาดหรือความสามารถในการพัฒนาอารมณ์ของตัวเองให้มองโลกในแง่ดีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเข้ากับคนอื่นได้ไม่โมโหเกรี้ยวกราดหรืออะไรอย่างนี้เสริมสร้าง EQ ให้ดีก็คือการให้ความรักเวลาเลี้ยงลูกให้ความรักนะคะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างนี้นั่นเองคิวที่3คือ CQ CQ คืออะไร Creativity Quotient นั่นเองคือการมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการเหมือนลินาเนี่ยน่าจะมี CQ เยอะนะแขกรับเชิญเราเมื่อสักครู่ก็คือถ้าคุณอยากให้ลูกมี CQ เยอะคุณทำยังไงเล่านิทานให้เขาฟังให้เขาได้ใช้สมองเขาจินตนาการเขาให้ใช้สมองซีขวานะเล่นของเล่นให้เล่นอันแบบหลากหลายเขาก็จะได้รู้อันนี้มันเล่นยังไงให้ได้ขบคิดบ้างใน CQ ต่อไปอันที่4คือ MQ MQ คือ Moral Quotient นะคะ MQ คนละอันกับ MK นะคะคุณ MK สุกี้นะคะนี่ MQ ก็คือว่าฝึกให้ลูกเรามีศีลธรรมจรรยาสมัยนี้ไม่ใช่แต่เอาแต่รวยเอาแต่เด่นเอาแต่ดังแล้วไม่มีศีลธรรมจรรยาอยู่ดีอยากด่าเขาอยากปล้นเขาเตะเขาอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่าใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงลูกค่ะให้ความรักในการเลี้ยงลูกอยู่เสมอนี่คือ MQ อันที่5 Q 5คือ PQ PQ ก็ Play Quotient นั่นเอง Play Quotient ก็คือให้ลูกเล่นกันอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าอัดวิชาการต้องวิชาการลูกเดี๋ยวสอบไม่ได้ก็ต้องเล่นค่ะเล่นกับลูกบ้างตัวเราเนี่ยบอกพ่อแม่เนี่ยเป็นของเล่นที่ดีที่สุดให้กับลูกนะอันต่อไปสุดท้ายคิวที่6นั่นก็คือ AQ Adversity Quotient นั่นเองหมายถึงอะไรคือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาหรือการเอาชนะอุปสรรคต่างๆไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาที่ถาโถมกันเข้ามาสิ่งที่จะสอนเขาก็คือให้เขาได้รู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองบ้างสร้างเสริมทักษะบ้างว่าเอ้ยลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ลูกจะทำอย่างไรไม่ใช่อยู่ดีเราคิดแทนเขาหมดลูกเดินทางซ้ายสิเอาลูกไปขวาสิบอกนี่เราอาบน้ำร้อนมาก่อนรู้เลยว่าต้องไปอย่างนี้สิมันถึงจะดีให้เขาได้คิดให้เขาตัดสินใจให้เขาลองเจออุปสรรคบ้างเขาจะได้รู้ว่าเวลาชีวิตเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเมื่อเจออุปสรรคเขาจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรจากใจคนที่ไม่มีลูกค่ะและไม่มีผัวด้วยและชีวิตนี้ก็คงจะไม่มีลูกด้วยแต่ก็เป็นห่วงนะถึงไม่มีลูกก็เป็นห่วงลูกหลานนะคนไทยทุกคนหมดหน้าที่ของกาละแมแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ